กำลังตกเป็นตำบลกระสุนตกนะคะสำหรับแอร์พันธิราฟูกินและสามีไอซ์รัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์หลังทั้งสองเนี่ยถูกโซเชียลจับโยงกับกรณีแฟนเพจ Facebook ชื่อดังออกมาแฉว่ามีดาราสาวอกับสามีที่เพิ่งแต่งงานกันอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจสีเทาโดยร่ำรวยมาจากเว็บพนันออนไลน์มีรายได้เดือนละ 50-60 ล้านบาทสำหรับประวัติแอร์พันธิรานะคะคือดารานักแสดงมากความสามารถเคยเป็นนักร้องอดีตดีเจคลื่นวิทยุอดีตพิธีกรรายการดังยุค Y2K อย่างStrawberry Cheesecake เล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกตั้งแต่ปี2544และเล่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมถึงซิทคอมและภาพยนตร์หลายเรื่องส่วนไอซ์รัชสิทธิ์นะคะสามีคือนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำออนไลน์และมีธุรกิจเป็นตัวแทนขายเครื่องดื่มชาไข่มุกจากประเทศไต้หวันด้วยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566พบว่าแอร์พันธิราและไอซ์รัชสิทธิ์นะคะเป็นกรรมการบริษัทร่วมกันอย่างน้อย1แห่งได้แก่บริษัทดีไซน์เวลเนสจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่16มิถุนายน2565ทุนปัจจุบัน5ล้านบาทปรากฏชื่อกรรมการดังนี้นายรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์นายภวินทร์คุณาดิเรกวงศ์นางสาวพันธิราฟูกินนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ15มิถุนายน2565บริษัท VBW Holding จำกัดถือหุ้นใหญ่สุด 40% บริษัทสบายคัพโกจำกัดธุรกิจของไอซ์รัชสิทธิ์และแอร์พันธิราถือ 25% นางสาวทมนพันธ์ประเสริฐวิทย์ถือ 20% นางสาววิมลักษ์เสือดีถือ 10% และแอร์พันธิราถือ 5% ยังไม่มีข้อมูลงบการเงินขณะที่แอร์พันธิรานะคะยังเป็นกรรมการบริษัทอีก4แห่งได้แก่บริษัทบิลลี่แอร์จำกัดจดทะเบียนปี2554ทุน1ล้านบาทประกอบกิจการนักแสดงรายได้ปี2564เนี่ยรวม 2,248,513 บาทกำไรสุทธิ 61,828 บาทบริษัท5420จำกัดจดทะเบียนปี2562ทุน1ล้านบาททำธุรกิจเสริมสวยรายได้ปี2564เนี่ยรวม 1,627,220 บาทกำไรสุทธิ 52,527 บาทบริษัทออนแอร์ไทม์จำกัดจดทะเบียนปี2562ทุน 1,699,011 บาททำธุรกิจเสริมสวยทำธุรกิจรับจ้างบันเทิงสาธารณะรายได้ปี2564รวม 3,035,841 บาทกำไรสุทธิ 779,135 บาททั้งหุ้นส่วนจำกัด999คอมพิวเตอร์จดทะเบียนปี2551ทุน1ล้านบาทประกอบกิจการนักแสดงรายได้ปี2564เนี่ยรวม 1,231,046 บาทกำไรสุทธิ 922,614 บาทไอซ์รัชสิทธิ์เนี่ยเป็นกรรมการบริษัทอีก2แห่งได้แก่สบายคัพโกจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่8มกราคม2563ทุนปัจจุบัน5ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับปรากฏชื่อกรรมการรายเดียวคือนายรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ30เมษายน2565มีไอซ์รัชสิทธิ์ถือหุ้นใหญ่สุด 34% นายชลันคงกิตติกุลถือรองลงมา 33% นายภควัตแสงอรุณฉายถือหุ้น 33% นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีสินทรัพย์รวม 8,561,859 บาทรายได้รวม 27,443,700 บาทกำไรสุทธิ 1,993,083 บาทบริษัทโฟกัสออนทีจำกัดจดทะเบียนปี2561ทุน1ล้านบาททำธุรกิจการบริหารด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารรายได้ปี2564รวม 3,568,105 บาทกำไรสุทธิ 2,886,322 บาทอย่างไรก็ดีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาแก่แอร์พันธิราและไอซ์รัชสิทธิ์ในข้อหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์แต่อย่างใดดังนั้นจึงถือว่าทั้งสองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่